35 21 72 39เรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อย35เป็นจำนวนกี่หลักคะ1 2 35เป็นจำนวน2หลัก21เป็นจำนวนกี่หลักคะ1 2 21เป็นจำนวน2หลัก72เป็นจำนวนกี่หลักคะ1 2 72เป็นจำนวน2หลัก39เป็นจำนวนกี่หลักคะ1 2 39เป็นจำนวน2หลักทั้ง4จำนวนนะคะ35 21 72 39เป็นจำนวน2หลักทุกจำนวนในการที่เราจะเรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อยเราก็จะดูจำนวนที่อยู่ในหลัก10ก่อนค่ะหน่วย10หลัก10เป็นเลข3หน่วย10หลัก10เป็นเลข2หน่วย10หลัก10เป็นเลข7หน่วย10หลัก10เป็นเลข3 3 2 7 3จำนวนใดมากที่สุดคะก็คือ7ที่อยู่ในหลัก10ดังนั้นจำนวนที่มากที่สุดก็คือเรียงจากมากไปน้อยก็คืออะไรคะจำนวนแรกมากที่สุดก็คือ72ต่อไปเหลือ35 21แล้วก็39ดูในหลัก10มี3 2แล้วก็3จำนวนใดมากกว่าคะก็คือ3ใช่ไหมคะมี3อยู่2จำนวนเท่ากันในหลัก10เราก็จะต้องไปดูในหลักหน่วยนะคะหลักหน่วยก็คือ5หลักหน่วยก็คือ9 5กับ9จำนวนใดมากกว่าคะ9ใช่ไหมคะดังนั้นจำนวนต่อไปก็คืออะไรคะก็คือ39แล้วนะคะต่อไปก็เป็นอะไรคะจำนวนใดก็คือ35แล้วจำนวนใดน้อยที่สุดคะก็คือ21 21นะคะเรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อยก็คือ72 39 35 21